สวัสดีค่ะเรามาถึงหัวข้อสุดท้ายของการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้และเป็นหัวข้อสุดท้ายของการเรียนรู้ในรายวิชานี้ด้วยนะคะก็คือเรื่องของการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเจ้าของธุรกิจออนไลน์อย่างยิ่งนะคะเพราะอย่าลืมว่าท่านกำลังทำธุรกิจออนไลน์เพื่อให้มีการซื้อขายบนเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะดังนั้นท่านจะต้องทำให้เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของท่านได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการและมีความน่าเชื่อถือในวงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะโดยจะขอแบ่งการนำเสนอในหัวข้อนี้ออกเป็น2 ส่วนนะคะโดยส่วนแรกก็คือจะทำอย่างไรให้เว็บไซต์ของท่านมีเครื่องหมายแสดงความน่าเชื่อถือหรือทัชมาร์กนะคะซึ่งเป็นเครื่องหมายที่แสดงไว้บนหน้าเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซเพื่อรองรับความน่าเชื่อถือค่ะโดยจะเป็นประโยชน์ทั้งในส่วนของผู้ขายและผู้ซื้อแล้วจะทำได้อย่างไรคะในประเทศไทยมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ออกเครื่องหมายรองรับบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซเรียบร้อยแล้วนะคะมีอยู่2หน่วยงานก็คือหน่วยงานแรกเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์โดยธุรกิจของท่านที่ผ่านการรับรองจะได้ใช้เครื่องหมาย DVD Registerless นะคะและนอกจากนี้หน่วยงานที่2ก็คือสำนักงานพัฒนาทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนหรือสพทอนะคะภายใต้กำกับของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานที่เปิดให้บริการรองรับความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซนะคะผ่านทางเครื่องหมายที่ชื่อว่า Smile Mark นะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าการบริหารจัดการเว็บไซต์ของท่านเป็นไปตามหลักเกณฑ์3ด้านด้วยกันก็คือด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านการรักษาข้อมูลส่วนตัวและด้านความน่าเชื่อถือค่ะนอกจากนี้หน่วยงานดังกล่าวนะคะยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าออนไลน์โดยเปิดให้บริการผ่านทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียนซื้อขายออนไลน์ค่ะที่มีการให้บริการปรึกษาและแนะนำข้อมูลต่างๆเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการช้อปปิ้งออนไลน์ไงล่ะคะสำหรับในส่วนที่2หรือส่วนสุดท้ายที่จะนำเสนอนะคะเป็นข้อคิดจากสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยนะคะซึ่งได้สรุปขั้นตอนนะคะว่าควรจะต้องทำอย่างไรในการซื้อของออนไลน์ไว้ทั้งหมด14ข้อดังต่อไปนี้นะคะข้อแรกหากพบว่าสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาดมากๆจนผิดสังเกตให้ตรวจสอบกับผู้ขายให้มั่นใจเสียก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าค่ะข้อที่2หลีกเลี่ยงการจ่ายเงินจำนวนมากๆให้กับคนที่เราไม่เคยซื้อของมาก่อนเลยนะคะและข้อที่3เมื่อพบหน้าให้ขอเอกสารยืนยันการซื้อหรือติดต่อเช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันการซื้อสินค้าหรือขอถ่ายภาพของเขาเอาไว้นะคะข้อที่4ลองสั่งซื้อของจำนวนน้อยๆก่อนค่ะเพื่อให้เกิดความมั่นใจค่ะข้อที่5อย่าไว้ใจในโซเชียลเน็ตเวิร์กของผู้ขายนะคะเพราะบางคนอาจจะมีบัญชีมากกว่า1บัญชีก็ได้นะคะข้อที่6ดูว่าชื่อหรือนามสกุลจริงของเจ้าของร้านแสดงอยู่ที่แสดงอยู่นั้นมีชื่อจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็ลองไปค้นหาข้อมูลผ่านทาง Search Engine ดูประวัติของคนที่เป็นเจ้าของร้านด้วยนะคะก็จะทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้นค่ะข้อถัดมาค่ะตรวจสอบระยะเวลาในการจดทะเบียนบนเว็บไซต์นะคะทางที่ดีควรจะต้องตรวจสอบระยะเวลาว่าเว็บไซต์ดังกล่าวมีการจดทะเบียนมากน้อยหรือว่านานเพียงใดนะคะเว็บไซต์ที่เปิดมานานเกินกว่า6เดือนจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเว็บไซต์ที่เปิดมาเพียงไม่กี่เดือนนะคะถัดมาค่ะถ้าหากเป็นผู้ขายที่เป็นสมาชิกร้านค้าบนเว็บไซต์ e-marketplace ที่มีชื่อเสียงจะมีความเชื่อถือมากขึ้นนะคะข้อที่9ค่ะตรวจสอบการพูดคุยและการโต้ตอบกันก่อนหน้านี้ของผู้ขายเช่นผ่านทางเว็บบอร์ดโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะว่ามีคนเข้าไปเขียนเอาไว้อย่างไรบ้างกระทู้ล่าสุดได้พูดถึงพฤติกรรมของผู้ขายไว้อย่างไรนะคะข้อที่10ค่ะตรวจสอบความใหม่ของสินค้าหน้าเว็บไซต์และการอัปเดตข้อมูลหากเว็บไซต์ที่มีการอัปเดตข้อมูลเป็นประจำและมีสินค้าใหม่ๆมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นแสดงว่าเจ้าของเว็บไซต์นะคะหรือเจ้าของร้านดูแลเว็บไซต์เป็นอย่างดีค่ะข้อที่11ค่ะ
ดูว่ามีลูกค้าที่เคยไปซื้อสินค้ากับร้านนี้หรือเปล่านะคะโดยตรวจสอบนะคะว่ามีคนเข้าไปเคยซื้อสินค้าและบริการของร้านเป็นอย่างไรบ้างนะคะ12ค่ะตรวจสอบหมายเลขติดต่อร้านค้าโดยเฉพาะเบอร์02ค่ะซึ่งถ้ามีเบอร์โทรนะคะก็จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเพราะมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอนค่ะข้อที่13ค่ะหากเว็บไซต์นั้นมีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ก็จะมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นไงล่ะคะและข้อสุดท้ายค่ะควรชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเพราะหากมีปัญหาเราสามารถที่จะยกเลิกการซื้อสินค้าได้ไงล่ะคะซึ่งแตกต่างจากการจ่ายเงินสดหรือโอนเงินนะคะเพราะจ่ายไปแล้วก็ยากที่จะไปขอเงินคืนจากผู้ขายค่ะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เพื่อให้ผู้เรียนนะคะได้ทราบถึงความน่าเชื่อถือในมิติและมุมมองของผู้ซื้อว่าเขาควรจะพิจารณาอย่างไรบ้างนะคะดังนั้นในฐานะที่ท่านเป็นผู้ดำเนินการธุรกิจออนไลน์นะคะก็ควรจะทราบเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้หาแนวทางในการป้องกันและปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไปค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะมาถึงตอนนี้แล้วผู้เรียนทุกท่านได้ศึกษาจนจบหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตอบโจทย์ธุรกิจออนไลน์กันแล้วนะคะทีมผู้สอนคาดหวังว่าความรู้ที่แนะนำให้กับผู้เรียนทั้ง9สัปดาห์จะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการทำธุรกิจออนไลน์ได้ต่อไปนะคะถ้าเนื้อหาส่วนไหนที่ยังไม่เข้าใจนะคะสามารถกลับไปทบทวนได้ก่อนวันปิดรายวิชานะคะอย่าลืมทำกิจกรรมเก็บ RC และแบบทดสอบต่างๆให้ครบถ้วนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีผ่านการประเมินผลและได้รับใบประกาศนียบัตรกันทั่วหน้านะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ